ผู้ชมครับถึงแม้ว่าราคาพลังงานในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอาจจะปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงซึ่งทางฝั่งของภาคเอกชนนำโดยทางฝั่งของหอการค้าไทยก็ออกมาแนะนำนะครับให้รัฐบาลนั้นบริหารจัดการเรื่องของวิกฤตพลังงานรอบนี้ให้ดีครับท่านสนั่นอังอุบลกุลท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านกล่าวนะครับท่านบอกว่าหอการค้าไทยยังคงติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อถึงแม้ว่าราคาเงินรูเบิลจะอ่อนค่าลงไปอย่างมากแต่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียก็ยังมีความเข้มแข็งมากเพียงพอสมควรแต่ก็ดูเหมือนว่ารัสเซียจะไม่ได้ใช้กำลังทางการทหารอย่างเต็มที่นะครับสะท้อนให้เห็นว่ายังมีโอกาสในการเจรจาโดยผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาและจะทำให้เศรษฐกิจของไทยอาจจะย่อลงไปจากที่คาดการเอาไว้ซึ่งเชื่อนะครับว่ารัฐบาลจะยังคงใช้มาตรการต่างๆในการตึงราคาน้ำมันได้จนถึงเดือนมิถุนายนนี้แต่ภาครัฐก็ควรจะต้องเตรียมวางแผนด้านอื่นๆเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าเพราะความขัดแย้งก็มีโอกาสที่จะยืดเยื้อสูงซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่สูงต่อไปตลอดทั้งปีจึงประเมินได้ยากนะครับว่าไทยจะสามารถตรึงราคาไปได้มากน้อยแค่ไหนครับทีนี้หอการค้าไทยกำลังติดตามต้นทุนราคาสินค้าที่สูงขึ้นมาหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวสาลีเมล็ดทานตะวันอาจจะเจอกับปัญหาขาดแคลนกระทบต่อต้นทุนสินค้าอาหารวัตถุดิบสินแร่ต่างๆก็จะเจอผลกระทบจากการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าและการผลิตชิปนั่นก็จะทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าบางชนิดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่นี้ครับปุ๋ยที่ไทยนำเข้าประมาณ5ล้านตันต่อปีอาจจะแพงขึ้นเพราะถ้าว่าราคาปุ๋ยสูงขึ้นเกษตรกรก็จะใส่น้อยลงผลผลิตอาจจะน้อยลงตามไปด้วยทำให้รายได้เกษตรกรก็อาจจะลดลงเป็นวงจรแบบนี้ครับซึ่งปัญหานี้คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานเพราะฉะนั้นทางฝั่งของรัฐบาลควรจะต้องเตรียมแนวทางในการแก้ไขครับเช่นหาแหล่งนำเข้าใหม่จากประเทศอื่นนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนโดยหอการค้าไทยก็จะเร่งหารือกับภาครัฐต่อไปครับเพื่อเป็นการหาทางออกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมถึงแนวทางในการแก้ไขจากปัญหาผลกระทบทางอ้อมจากการนำเข้าและการส่งออกที่ราคาสินค้าหลายอย่างจะสูงขึ้นนะครับตามทิศทางของราคาน้ำมันรวมถึงค่าขนส่งระหว่างประเทศนั่นหมายความว่าควรจะต้องดูแลค่าเงินบาทให้อ่อนค่าเพื่อที่จะไม่กระทบพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยและไม่เกิดสแตกเฟลชันหรือภาวะที่เงินเฟ้อสูงในขณะที่เศรษฐกิจยังคงเติบโตต่ำโดยไทยก็ควรจะต้องวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งนี้เพื่อให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศได้ตามปกตินั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ